ช่วงพูดถึงขนมมันใช้น้ำตาลอย่างเมื่อสักครู่นี้เหมือนใช้น้ำตาลมะพร้าวถูกไหมครับมะพร้าวกับน้ำตาลแต่ขนมชนิดอื่นๆที่ใช้น้ำตาลทรายคุณผู้ชมปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีของน้ำตาลเนื่องจากว่าน้ำตาลในตลาดโลกราคาสูงมากมีหน้าสูงมากสูงมากมีหน้าล่ะน้ำผึ้งมันแพงเกี่ยวด้วยละน้ำตาลมันแพงไงน้ำตาลแพงน้ำผึ้งเลยขึ้นตามน้ำผึ้งไม่มีน้ำตาลเอาเหรอใช่ผสมน้ำตาลเหรอน้ำตาลทรายอย่างเดียวน้ำตาลที่ทำมาจากอ้อยนี่คุณผู้ชมฮะ 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องเรียนแบบนี้ว่าราคาน้ำตาลในวงการน้ำตาลนะมันต่ำมากมันตกต่ำมากชาวสวนอ้อยนี่ก็ถือว่าได้เงินน้อยแต่ปีนี้ครับพุ่งเป็นประวัติการชาวสวนก็ยิ้มเห็นบอกว่าตันละ 1,400ตอนนี้นะครับที่ 95% แต่ในขณะเดียวกันพอมันเอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายนี่แหละครับถ้ามันสูงตั้งแต่ต้นทาง ปลายทางมันสูงมากครับ ตอนนี้เดือดร้อนเป็นแถวเลยพ่อค้าแม่ขายที่ทำขนม โอ้โหเดี๋ยวผมบอกราคาให้ฟังนะครับ คุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวไปสำรวจมาที่สุโขทัยตลาดเทศบาล2ที่อำเภอเมืองนะฮะราคาทรายราคาทรายน้ำตาลทรายในท้องตลาดปรับขึ้นอันนี้ปรับมาแล้วนะแล้วปรับไปอีกปรับมา22-24บาทอันนี้วันก่อนล่าสุดตอนนี้กิโลละ28ฮะขึ้นที่4บาทโอ้โหนี่แหละครับคนที่ต้องใช้เนี่ยจุกนะครับเจ้าของร้านขายของชำในตลาดบอกว่าตอนนี้ราคาน้ำตาลทรายเพิ่มทุกวันจนน่าตกใจปัจจุบันอยู่ที่27-28บาทแล้วถามว่าต้นทุนมาเท่านี้เขาก็ต้องบวกกำไรไปอีกนิดนึงอยากให้น้ำตาลทรายเนี่ยราคาถูกกว่านี้เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าขนมหวานเนี่ยบ่นเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับว่าน้ำตาลแพงแต่มันจะไปต้องใช้เพราะขนมหวานมันต้องใช้น้ำตาลครับมันจะใช้อย่างอื่นไม่ได้นะครับแล้วบางรายเนี่ยใช้วันละไม่ต่ำกว่า10กิโลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อค้าร้านขนมหวานนี่ให้ฟังท่านนี้พี่สมชายบอกว่าต้องขายขนมหวานเนี่ยราคาถุงละ10บาทเท่าเดิมขายแพงกว่านี้คนก็ไม่อยากกินแต่ราคาน้ำตาลทรายมันขึ้นมา28บาทผมยังขายถุงละ10บาทเท่าเดิมทำยังไงดีผู้บริโภคมีกำลังซื้อเท่านี้แต่ต้นทุนสูงเอาอยากจะวอนขอทางรัฐบาลรักษาคำพูดหน่อยก่อนจะเลือกตั้งนี่ไปถึงรัฐบาลนะฮะ บอกว่าจะลดราคาสินค้าลงอ่ะลดหน่อยตามสัญญาได้ไหม นี่นะฮะลองฟังดูหน่อยนะฮะพี่สมชายบ่นอุบเลยครับจริงๆมันผลกระทบพี่แต่ว่าเราก็ยังพอขายกันได้เพราะมันเราจะขึ้นราคามากตรงนี้มันก็ผู้บริโภคก็ไม่ไหวขึ้นอย่างเดียวพี่มันไม่มีอะไรลงเลยอ๋อมันไม่อย่างที่เขาคุยเขาไว้เลยว่าเป็นแล้วจะปรับราคาสินค้าให้ลงไม่ใช่อ่ะตอนนี้มันยังขึ้นอยู่หนักกว่าเดิมในตลาดมันยังขึ้นอยู่ครับตอนนี้เข้ามาดูเลยนะครับนี่นะครับส่วนหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของราคาน้ำตาลอยู่เนี่ยก็คือทางสอนนะในบ้านเราคณะสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่ผมพูดถึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเอานี้ก่อนให้ดูอีกที่ชัยนาทฮะเจ้าของร้านขนมหวานก็เปิดใจเหมือนกันบอกว่าก็ปัจจุบันนี้ถือว่าแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นของทุกอย่างก็แพงแล้วตอนนี้เข้าตัวเต็มๆเพราะว่านั่นคืออาชีพที่กำลังทำอยู่ดูขนมเปียกปูนโอ้อร่อยอ่ะมันใช้น้ำตาลทุกอย่างนะเยอะๆๆที่เห็นอยู่เนี่ยตรงหน้าเนี่ยมีน้ำตาลหมดนะฮะอันนี้ฟักทองหนึ่งฟักทองหนึ่งบางทีต้องใส่น้ำตาลแล้วค่อยนึ่งเลยใช่ไหมรอหรือเปล่าผมก็ทำไม่เป็นนะครับอ่ะฟังอีกท่านหนึ่งคุณจันจิราครับลดไอ้สูตรก็ไม่ได้แล้วก็เลือกสูตรก็คือน้ำตาลเนี่ยลดไม่ได้เลยไม่ได้เพราะว่ามันพอดีแล้วก็คือต้องใช้วิธีการปรับปริมาณเอาขายราคาเดิมถ้าขึ้นราคาสินค้าทางลูกค้าก็จะลูกค้าหายแน่แล้วจะบางทีจะอาจจะมีคนไม่เข้าใจด้วยคุณผู้ชมฮะมันก็เข้าหลักอุปสงค์อุปทานแหละครับความต้องการสูงผลผลิตต่ำอย่างเงี้ยบ้านเราในหลายปีที่ผ่านมาก็ถือว่าอ้อยเนี่ยผลิตได้น้อยลงเรื่อยๆนะฮะน้อยลงเรื่อยๆเรื่องนี้หลายท่านเนี่ยอย่าง2ท่านนี้ก็ฝากถึงทางภาครัฐนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เรื่องของน้ำตาลอยู่สูงและกระทบต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ขอให้ตรึงราคาไว้ก่อนสำหรับสต็อกที่เก็บเอาไว้คือพูดง่ายๆว่าร้านไหนที่เป็นร้านส่งน้ำตาลเนี่ยถ้ามีสต็อกของเดิมอยู่ในราคาที่รับมาถูกก็ให้ขายราคาเดิมจนกว่าของเดิมจะหมดแล้วของใหม่เข้ามาในราคาสูงกว่าเนี่ยก็ค่อยปรับราคาแล้วกันไม่ใช่ปรับของเก่าด้วย
มันจะได้เป็นการถั่วช่วยเหลือกันไปก่อนนะครับก็มีคำสั่งลงมาแบบนี้ทำไม่ทำก็อยู่แต่ละผู้ประกอบการแล้ว